าขายก็บาทตั้ง10กว่าปีแล้วเศษป้าขาย10บาทถ้าบิ๊กก็คือ30 25คือจับเต็มเลยจนมากจะมี20บาทน้อยเป็น9บาทหมดรวดขายได้ประมาณ 5,000 กว่าลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยแก๊สเหม็นว่าฟืนนี้มันอร่อยหมูข้าวฟืนทุกอย่างฟืนหมดหม้อป้าเห็นนั้นดำแกงเกิงอะไรป้าก็ใช้ฟืนร้านอาหารฟันฟืน9บาทมีทุกอย่างใครอยากทานอะไรป้าทำได้ทุกอย่างมีทุกอย่างลูกมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเตี๋ยวน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟน้ำจีนแกงไก่ก๋วยจั๊บขาหมูต้มตำลาบยำมาม่ายำวุ้นเส้นผัดกะเพราผัดแกงข้าวผัดหมูยอยำลมิตข้าวมันไก่ร้านป้าไม่มีเมนูอยากทานอะไรป้าก็ทำได้ขอให้สั่งมาหนูอยากกินข้าวโพดทอดค่ะป้าเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวป้าซื้อมาให้เทพยาองค์อยากกินแกงหอยป้ายังให้ลูกเขยเป็นกมหอยมาแกงให้กินทำได้9บาทหมดค่ะทุกอย่าง9บาทป้าเริ่มขายมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปศ50 12 13ปีได้ของแพงป้าก็ขายอยู่แบบนี้เพราะป้าขายมานานแล้วตั้งแต่ป้าเปิดร้านป้าก็ขายอยู่อย่างนี้ป้าไม่ขี้ห่วงเครื่องลูกลูกค้าไม่มีบ่นเลยสักคนนึงมีแต่ว่าโอ้โหถูกนะเยอะนะขายได้ยังไงกุ้งโล200กว่ามาขาย9บาทได้ยังไงปลาหมึกโล190มาขายยังไงแล้วหมูโล130ขายได้ยังไงป้าบอกว่าป้าขายได้ป้าคิดว่าป้าเอาส่วนมากเอาไอ้นู่นนี่นั่นไปปนกันจะลูกถั่วเฉลี่ยกันป้าก็พออยู่ได้นะช่วงเย็นป้าได้หั่นของเสร็จแล้วป้าก็กลับเช้าก็ซื้อต่อมากลับไปบ้านก็ตีหนึ่งทุกวันคืนนี้นอนชั่วโมงกว่าป้าตื่นตั้งแต่ตีสามป้าเตรียมไปซื้อของตลาดมานี่ก็ตีสี่กว่าป้าก็เตรียมหุงข้าวจัดของในร้านทำเรียบร้อยพอ7โมงป้าเริ่มขายมีลูกค้ามานั่งรอแล้วทุกวันสูตรดิบของป้าเนี่ยคือของดีดังนั้นไม่แพ้กับของร้านอาหารใหญ่ก่อนป้าขายแก๊สค่ะป้ามีแก๊สป้าขายมาหลายปี 2-3 ปีพอมาทีหลังป้าโดนงัดร้าน 6-7 รอบป้าเลยต้องใช้ปืนทุกวันนี้ป้าก็ใช้ปืนเพราะว่าป้าไม่มีตังค์ซื้อแก๊สนี่พอไม่มีแก๊สแล้วป้าก็เย็นป้าก็ไปหาปืนกันพาลูกพาหลานไปหาปืนในป่าทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วลูกต่างที่ลูกเพราะความหอมอร่อยแล้วก็เร็วแก๊สก็หอมอ่อนไปก็ไม่ได้เหมือนคาวต้องพอดีลูกความเคยชินของเราแต่ลูกค้าส่วนมากชอบแต่นี้ลูกค้าก็ชอบเตาฟืนเพราะสมัยนี้เขาไม่เคยเห็นทำกับข้าวเตาฟืนมีเตาแก๊สตรงนี้มันก็ไม่อร่อยลูกค้าก็ไม่อร่อยป้าก็บอกเดี๋ยวป้าเก็บเงินแล้วจะซื้อแก๊สสมมติต้องซื้อหรอกอย่างนี้เราดีแล้วว่าอย่างเงี้ยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผลตอบรับมาลูกค้าบอกว่าใช้ฟืนนี่หอมอร่อยกลิ่นฟันมันขึ้นแล้วมันหอมน่ากินกันดีกว่าแก๊สแต่วันนี้ยังไม่รู้ลูกเมื่อวานนี้ป้าซื้อของมา 3,800 ป้าขายได้ 5,300 กว่าบาทอยู่ได้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนนี้ป้าขายวันเหลือ200 300แต่ป้าก็คิดว่าป้าไม่มีหนี้มีสินป้าอยู่ได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องทนเรามาอย่างนี้แล้วอาชีพราคาขายไม่เพิ่มค่ะก็ขาย9บาทราคา9บาทดั้งเดิมจนป้าทำไม่ไหวก็ให้ลูกสานต่อป้ามีความสุขมากมีกำลังใจลูกที่ลูกค้ามาอุดหนุนป้ามาทักทายป้าตู้นะป้านะป้าก็ขายดีเองป้าต้องรุ่งเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาอิ่มเราก็ดีใจเขามากินของเรานี่เราต้องทำได้เราต้องทำอร่อยคิดแบบนี้ว่าเราต้องทำอร่อยเดินลอยตามพ่อก้าวต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังตามที่พ่อบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดีตอนนี้กำลังดีมากค่ะร้านป้าเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งปิดก็แล้วแต่อาหารจะหมดถ้ายังไม่หมดก็2ทุ่ม3ทุ่มอยู่หน้าเลยบางรีหน้าคันทีวิลล่าถนนเพชรเกษมสายเก่าโคกหม้อทานเยอะๆนะคะขอมาทานหนึ่ง